เพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันที่10เมษายน2565นะครับผมได้ทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้เองก็นำมาใส่รอบๆรัศมีทรงพุ่มของต้นทุเรียนต้นหนึ่งก็ใส่ประมาณ20กิโล15ถึง20กิโลครับเพื่อนๆกับประมาณนะครับประมาณนี้กระสอบหนึ่งน้ำหนักประมาณ50กิโลเนี่ยใส่ได้ประมาณ3ต้นครับก็ใส่แบบนี้แหละครับประสิทธิภาพของปุ๋ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคงจะอัปเดต ผลจากการใส่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับติดตามช่องสวนสบายๆด้วยนะครับผมใส่ห่างจากโคนต้นนะครับประมาณ1ฟุตนะครับเว้นระยะไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปใส่ตรงโคนมันนะครับใส่ห่างจากโคนเนี่ยสักประมาณ1ฟุตแล้วก็ใส่รอบๆ รัศมีทรงพุ่มกระจายให้เต็มพื้นที่นี่ครับทรงพุ่มทุเรียนอยู่ตรงนี้นะครับปุ๋ยเราก็ใส่ประมาณนี้แหละครับใส่ไปเกือบ20กิโลเลยครับผลจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ